ไฟฟ้าก็จะใช้เป็นแบบชอบโคมหรือว่าตะเกียงเป็นตะเกียงใช่ค่ะในราชวังก็จะใช้เหมือนกันอ๋อครับนี่จะต้องทำการดึงโคมลงมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเทียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้น้ำมันใช้อะไรต่างๆหรอใช่ค่ะแล้วจริงๆเรามาเริ่มที่สมัยพระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าเหมือนใบวานะคิดท่านไปแล้วไปราชการที่ฝรั่งเศสท่านเห็นว่าที่นั่นเขาใช้แสงสีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบลองเอามาใช้ที่ไทยจุดแรกที่เราใช้จริงๆเราใช้ตรงไหนเอ่ยใช้ที่โรงทหารหน้าค่ะที่โรงทหารหน้าปัจจุบันนี่คือเป็นกระทรวงการอ๋อเป็นจุดแรกที่มีไฟฟ้าใช้แล้วครับใช่ตัวนี้จะมีสร้างใหม่ใช่ครับใช่ครับเราจะเป็นแบบโครงเพื่อไม่ให้บดบังหลังใช่อ๋อทุกอย่างวัดเรียบนี่คืออาคารเดิมสร้างปีไหนไม่รู้นะรัชกาลที่5ครับปีละ106ปีปีถึงวันนี้ของแสดงที่มีแค่ส่วนหนึ่งนี้ไปสำคัญแสดงการจดทะเบียนอันนี้นะครับส่วนอันนี้คือป้ายรถรางอันสุดท้ายเหมือนถอดมาได้มาจากเยาวราชถอดมาสุดท้ายไม่งั้นก็จะสาบสูญหายไปหมดแล้วเราก็จะนำรถรางของจริงมาอยู่ในชุดจัดแสดงในอาคารนี้ด้วยแล้วจริงๆถ้าเผื่อว่าใครมีพวกเครื่องไฟฟ้าก็มาบริจาคสามารถเอามาให้ได้เลยแล้วเราจะมีทีมในการคัดสรรเอาจากที่บ้านก่อนเลยส่งมาได้เลยบางที่บางคนเขามีตู้อะไรนะตู้เย็นแบบโบราณอะไรนี่ก็ส่งมาให้เราเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณแสงแรกแห่งสยามครับสู่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยวัตถุประสงค์คืออะไรเอ่ยแล้วต้องการจุดประกายนะครับในเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าครั้งแรกขึ้นที่นี่แล้วก็ในปี68อาคารด้านหลังเนี่ยจะปรับเป็นพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยครับปี68ใช่ปี68ก็จะมีจัดแสดงอะไรบ้างใช่ก็จะมีตั้งแต่แรกเริ่มเลยย้อนไปตั้งแต่อดีตของการมีไฟฟ้าตั้งแต่แรกเริ่มครั้งแรกเลยจนถึงปัจจุบันและไปอนาคตซึ่งแห่งแรกก็น่าจะเป็นวัดเรียบหรือเปล่าใช่แล้วตรงนี้เลยครับอาคารนี้ครับอาคารหนึ่งนี่คืออาคารแห่งแรกก็เลยเป็นที่ที่สำคัญที่สุดที่เราจะมาจัดทำที่นี่รถรางทำไมถึงมีอยู่ตรงนี้รถรางเคยเป็นกิจกรรมของการไฟฟ้านครหลวงมาก่อนครับสมัยก่อนงานนี้จัดถึงวันที่เท่าไหร่ครับถึงวันที่8มกราคมข้ามไปปีใหม่เลยครับยังไงเชิญชมนะครับมีเทศกาลแสงสีเสียงครับตอนเย็นที่ไม่เพียงพอในการที่จะบูรณะอาคารทำให้โครงการพิพิธภัณฑ์ของการไฟฟ้าน้ำหนองเนี่ยก็ถูกพักไปสักช่วงระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มีการฟื้นฟูกลับมาใหม่ครับก็ได้จัดทำพิพิธภัณฑ์เรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อยๆนะครับเป็นการโชว์ในงานของ55ปีการไฟฟ้าน้ำหนองนะครับที่สำนักงานเดินจิตก็จะมีการนำโต๊ะท่านผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงไปโชว์นะครับมีรถมอเตอร์ไซค์สีส้มๆโอ้โหน่ารักมากครับมีทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆที่เราไม่เคยเห็นครับครั้งนั้นนะครับพอเราโชว์แสดงไปแล้วเนี่ยฝ่ายบริหารและพนักงานเกิดความประทับใจครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากครับที่เรากำลังจะรื้อฟื้นโครงการพิพิธภัณฑ์ไฟฟ้าไทยของเรากลับมาครับด้วยความที่อาคารแห่งนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเป็นอาคารสำนักงานไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อจะปรับเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์ปุ๊บเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่จะต้องมาดูนะครับโดยทั่วไปการชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็มักจะกำหนดเส้นทางการเดินให้ผู้ชมนะครับแต่เมื่อมีบันไดจุดเดียวเนี่ยการขึ้นลงมันก็จะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราออกแบบใหม่เราก็ออกแบบให้มีการทำบันไดเพิ่มเติมขึ้นอีกหนึ่งจุดในตัวอาคารครับเพื่อให้การเดินชมต่อเนื่องนะครับเป็นไปอย่างคล่องตัวนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นเรื่องของการรับน้ำหนักของโครงสร้างนะครับการใช้งานในอนาคตเนี่ยก็จะต้องมีการทั้งเสริมโครงสร้างทั้งการควบคุมการใช้เพื่อปลอดภัยนะครับต่อการใช้งานเป็นอาคารสาธารณะครับอีกอย่างนึงคือการถ่ายภาพในงานจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์เนี่ยการถ่ายภาพคือการเก็บข้อมูลรูปแบบนึงก็คือเป็นการเก็บข้อมูลเป็นรูปภาพดังนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนนี้ครับเป็นขั้นตอนที่3ที่ขั้นตอนสำคัญการแปลวัตถุมาเป็นข้อมูลอีกส่วนนึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือขั้นตอนที่เอาข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็นฐานข้อมูลว่าฐานข้อมูลที่จะทำให้วัตถุที่เราได้มาเป็นร้อยเป็นพันชิ้นเนี่ยสามารถ
ดูว่าเขาจะบอกเราเรื่องราวอะไรกันบ้างย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่ 5นั้นเวลานั้นสยามประเทศยังไม่มีผู้ใดรู้จักกับคำว่าไฟฟ้าจนกระทั่งชายผู้มีนามว่าเจ้าบุตรไววรนาถพ่อเมืองรัชกาลยังไม่มีผู้รู้แต่ได้พบเห็นแสงไฟประหลาดที่ผู้คนเมืองนั้นเรียกขานกันว่าไฟฟ้าจึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจเมื่อกลับมายังประเทศไทยจึงเริ่มจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาติดตั้งที่โรงทหารหน้าจากนั้นได้มีการต่อไฟฟ้าไปยังโคมระยะในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเกิดเป็นแสงแรกแห่งสยามและเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาไฟฟ้าของไทยในเวลาต่อมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้แสงสว่างในครานั้นถูกผันเปลี่ยนการใช้งานมาให้กำลังไฟแก้รถรางระบบขนส่งมวลชนสาธารณะชนิดแรกของสยามเพื่อเปิดเดินเครื่องจะมีอายุและมีแสงพุ่งออกมาที่หน้ารถชาวบ้านสมัยนั้นจึงเรียกกันว่ารถไฟวันเวลาผ่านไปกว่า80ปีเมื่อความทันสมัยอย่างรถยนต์เข้ามาทำให้รถรางไม่ตอบสนองการใช้งานของประชาชนส่วนใหญ่รถรางจึงได้ยุติบทบาทลงเสียงระฆังหน้ารถและเสียงของรถรางก็เงียบหายไปจากประเทศไทยตลอดกาลเรื่องต้นสำคัญก่อนที่จะมีการก่อตั้งการไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบันเกิดขึ้นที่วัดเลียบแห่งนี้พื้นที่เขตวัดเลียบเดิมเคยเป็นที่ตั้งสำนักงานและโรงจักรของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดโรงไฟฟ้าวัดเลียบในยุคบุกเบิกนั้นเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องจักรพลังไอน้ำซึ่งถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความสำคัญอย่างมากเขาทำให้ประชาชนในเขตพระนครและธนบุรีมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงในเวลาต่อมามีการก่อตั้งการไฟฟ้าหลวงสามเสนจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามมาด้วยโครงการต่างๆมากมายเพื่อเป็นการขยายอาณาเขตความสว่างสวยให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นแต่แสงสว่างแห่งความสุขนี้ก็ต้องดับพุ่งลงสงครามโลกครั้งที่2พระนครเสียหายอย่างหนักโรงไฟฟ้าวัดเลียบและโรงไฟฟ้าสำเสริฐถูกทำลายเสียหายส่งผลให้พระนครและคนบุรีตกอยู่ในความมืดมิดแต่เรื่องจากความเสียหายของโรงจักรวัดเลียบไม่มากนักได้รับการซ่อมแซมให้กลับมาใช้การได้ในเวลาเพียง2เดือนเศษต่างจากโรงจักรสำเสริฐที่ต้องใช้เวลาซ่อมแซมนานถึง4ปีการเวลาผ่านไปศักราช 2501 ความต้องการไฟฟ้าของประชาชนเพิ่มมากขึ้นจึงมีการรวมบริษัทไฟฟ้าสยามซึ่งตอนนั้นเปลี่ยนมาใช้ชื่อการไฟฟ้ากรุงเทพเข้ากับไฟฟ้าหลวงสามเสนและเปลี่ยนชื่อเป็นการไฟฟ้านครหลวงที่นี่เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่